ทดสอบเจียโนพัสคันนี้นะครับออกต่างจังหวัดกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นทริปแรกของน้องโรสเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าเฉลี่ยนะครับถ้าวิ่งไกลๆเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขี่ดีไหมฟีลลิ่งจะเป็นยังไงในรถเดิมๆนะครับก่อนที่เราจะเอารถคันนี้นะครับไปอันล็อกไปดูกันวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ของช่องอีกคันหนึ่งนะครับนั่นคือ New Honda Giorno Pass ในพิกัด 125cc นะครับคันนี้นะครับเป็นน้องเล็กสุดของบ้านทูไถนะมีชื่อว่าน้องโรสรูปร่างหน้าตาของ New Giorno Pass เนี่ยนะครับมันสามารถตกแต่งได้หลายสไตล์นะครับแต่งซิ่งแต่งวินเทจหรือว่าแต่งทัวริงไว้สำหรับเดินทางไกลโดยส่วนตัวนะครับในการเดินทางไกลเราจะมีสัมภาระระดับหนึ่งและเราต้องการความประหยัดในการเดินทางในแต่ละทริปสำคัญที่สุดนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์ของเราและวันนี้ผมจะมารีวิว New Honda Giorno Pass เป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวจากทาง Hondaและเป็นกระแสมาแรงในขนาดนี้ผมจะมารีวิว New Honda Giorno Pass ฉบับทูไถถ้าเอารถคันนี้มาแต่งทัวริงเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นยังไงบ้างมาตามชมกันเลยครับหลังจากที่ผมรีวิว Giorno Pass คันนี้เสร็จแล้วนะครับผมจะพาน้องโรสไปอันล็อกกันต่อเลยเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อใครที่กำลังหามอเตอร์ไซค์คันใหม่อยู่ในช่วงนี้จุดเด่นของรถคันนี้นะครับที่ผมคิดว่าโดนใจหลายๆคนก็คือความแฟชั่นความเท่สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกมันสามารถถ่ายรูปกับอะไรก็ได้แล้วสวยไม่ว่าจะถ่ายรูปที่ไหนนะครับก็ดูไฮแฟชั่นเรียบหรูเข้ากับทุกยุคสมัยเลยนะครับสำหรับ New Honda Giorno Pass มีสีให้เลือกทั้งหมด7สีเลยนะจะทูไทยนะครับเลือกสีแดงเพราะว่ารถเล็กที่บ้านนะครับสีแดงหมดเลยและสีแดงเนี่ยมันถูกโฉลกกับผมเองก็เลยเลือกสีแดงส่วนท่านไหนถูกโฉลกกับสีอะไรก็เลือกสีนั้นนะครับ New Honda Giorno Pass มีทั้งหมด7สไตล์ทั้งรุ่น ABS เทาดำแดงขาวและ CBS ขาวเหลืองเขียวฟ้าไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคของรถกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์ก็กินขาดแล้วเพราะว่า Giorno Pass คันนี้มีเครื่อง ESP Plus 4วาล์วขนาด125ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำคือวิ่งทางไกลเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเป็นเครื่องเดียวกับ Leed 125ที่เป็นเครื่องยนต์ยอดฮิตและเป็นกระแสในขนาดนี้นะเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันอำนวยความสะดวกของรถคันนี้กันนะครับอย่างแรกที่ผมได้ใช้แน่นอนนั่นคือ U-Box คันนี้นะครับที่มีความจุ30ลิตรใหญ่มากๆนะครับมาดูกันว่ามันจะจุอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันอย่างถ้าเราแบบไปเดินห้างหรือไปเที่ยวหรือไปช้อปปิ้งนะครับนี่เราก็สามารถเก็บหมวกกันน็อกครึ่งใบนะครับไว้ใต้เบาะได้เลยนะเราสามารถใส่เสื้อคลุมใส่ถุงมือหรือกระเป๋าเอกสารอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้คือหมวกครึ่งใบนะครับนี่ครับตอบโจทย์สำหรับคนที่มีอุปกรณ์หรือว่าสัมภาระเยอะๆนะครับเก็บใต้เบาะในรถคันนี้ได้จบทั้งหมดเลยนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับ Giorno Pass เนี่ยไม่ต้องพกกุญแจละเรามี Honda Keyless ตัวนี้นะครับดีอย่างคือมีทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น CBS ก็รุ่น ABS ที่ผมใช้อยู่ตัวเนี้ยก็มีให้นะครับสะดวกมากนะครับเวลาเราไปซื้อของอ่ะเราจอดรถดับเครื่องปิดกุญแจเราก็สามารถเดินออกไปได้เลยเนาะไม่ต้องแบบมาดึงกุญแจหรือลืมกุญแจไว้อะไรอย่างงี้สะดวกและใช้งานง่ายมากๆเลยแถมรถคันนี้ก็มีสัญญาณกันขโมยด้วยนะครับกดทีหนึ่งมันจะดังติ๊ดอันนี้คือสัญญาณการขโมยทำละถ้ามีคนมาโดนรถเราดังกว่าฟอร์ซ่าสัญญาณการขโมยดังนานด้วยยาวกว่าฟอร์ซ่ากว่า ADV นะอันนี้ชอบมากเลยแถมยังมีการค้นหารถระยะไกลด้วยนะเนี่ยสมมติว่าเราไปจอดรถในห้างที่มีลานจอดเยอะๆนะครับแล้วเราลืมที่จอดรถเราสามารถกดรีโมทเนี่ยเพื่อให้รถร้องเพื่อทราบตำแหน่งที่อยู่ของรถเราได้เช่นนี่มันก็จะมีเสียงนะครับระบบเนี่ยนะครับน้อยมากที่จะใส่ในรถเล็กซึ่ง Giorno Pass คันนี้มีให้ด้วยนะครับแล้วผมชอบมากๆเลยและที่ชอบที่สุดนะครับก็คือนี่เลย USB socket ตัวนี้นะเป็นที่ชาร์จแบตในรถนะครับเวลาเราลืมชาร์จแบตมาจากบ้านนะเราสามารถเสียบเพื่อชาร์จแบตขับรถไปด้วยชาร์จไปด้วยไปถึงจุดหมายปลายทางแบตเต็มอย่างของผมเองก็คือส่วนมากจะใช้ชาร์จกล้องนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จของ GoPro นะนี่เราก็เสียบปุ๊บก็มีไฟติดเลยนะครับสามารถขับรถไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยแล้วก็ถ่ายได้ด้วยชาร์จไปใช้ไปชาร์จไปใช้ไปอันนี้คือข้อดีของการที่มี USB socket charger นะครับชอบมากส่วนในลิ้นชักของรถนะมันก็จะมีช่องวางมือถือตรงนี้นะครับ
เราชาร์จแบตไปด้วยนะครับนี่เราก็สามารถวางตรงนี้มันเป็นช่องพอดีกับมือถือเลยนะครับแล้วก็เสียบชาร์จแบตจากตรงนี้มาเข้านี่นะครับสายก็จะไม่ถูกพับด้วยเหมือนกับเขาดีไซน์ออกมาให้แบบใส่มือถือได้พอดีเลยนะเห็นไหมเป็นช่องพอดีกับมือถือใหญ่กว่านี้ก็ใส่ได้นะครับอย่างผมเป็น iPhone 12นะครับก็คือแบบไม่ติดเลยแล้วก็เหลือพื้นที่นะครับให้เราเก็บสายตรงนี้ได้ด้วยส่วนด้านในนี้นะครับก็จะมีช่องเว้าอีกนิดนึงนะครับคุณผู้หญิงอาจจะแบบพกน้ำหอมอะไรเงี้ยใส่ในนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นอะไรเล็กๆนะครับที่สามารถวางตรงนี้ได้นะครับมันจะแบ่งเป็น2เซกชันนะครับก็มีเซกชันเล็กแล้วก็จะมีเซกชันที่วางมือถือสายเดินทางไกลหรือว่าสายแอคเซสซอรี่เนี่ยชอบตรงนี้แน่นอนนะครับอย่างนี้เก๋แบบแข็งแรงมากแล้วผมก็ชอบจุดนี้มากนะครับเวลาเดินทางไกลเนี่ยเราไม่ต้องพะวงเรื่องแบตโทรศัพท์แบตกล้องเลยนะครับเราสามารถเสียบชาร์จกับรถได้ตลอดเวลาเลยนะสิ่งที่ผมคิดว่ามันสะดวกแล้วก็สบายที่สุดอีกอย่างนึงนะครับก็คือการเติมน้ำมันโดยปกติส่วนใหญ่นะเราก็จะมีถังน้ำมันอยู่ใต้เบาะเวลาเดินทางไกลๆนะครับบางคนก็จะมัดกระเป๋าไว้ด้านนี้นะครับแล้วเวลาเติมน้ำมันทีเราก็ต้องมาแกะแล้วก็เปิดเบาะแล้วก็มามัดใหม่มันทำให้รู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วก็มันค่อนข้างลำบาก New Honda Giorno Plus คันนี้นะครับถังน้ำมันเนี่ยอยู่ด้านหน้าตำแหน่งเดียวกับ Lead เลยถังน้ำมันของ Giorno คันนี้จุได้ 5.4 ลิตรนะครับตามสเปคเลยเวลาเติมครับเราเติมค่อนข้างง่ายอย่างถ้าใครเอาของวางไว้ตรงนี้คือเราแค่ยกออกแล้วก็เปิดถังน้ำมันอย่างนี้และเราก็สามารถเติมได้เลยมันค่อนข้างสะดวกมันเด้งแล้วมันดูคมนะครับเปิดถังน้ำมันปุ๊บแล้วก็เติมน้ำมันลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ปิดถังน้ำมันเป็นอันเสร็จยกกระเป๋าขึ้นมาวางเป็นอันจบนะครับค่อนข้างง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยส่วนเรื่องอัตราการกินน้ำมันเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากวันนี้ที่เรามานครนายกเนี่ยกลับไปจะเฉลี่ยได้ประมาณกี่กิโลลิตรนะครับเรื่องของหน้าจอเนี่ยเหมือนยกจอคลิก160มานะคือแบบคล้ายกันหมดเลยนะครับเกณฑ์น้ำมันความเร็วอัตราเฉลี่ยเรียลไทม์นาฬิกาให้เราดูด้วยมีทิป A ทิป B วัดแบตระยะทางรวมแล้วก็ค่าเฉลี่ยของถังก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างครบครันมากเลยนะส่วนโคมไฟหน้านะครับก็จะเป็นโคมแบบกลมๆนะก็จะมีชิปไฟนะครับอยู่2ตัวไฟสูงก็จะมีอีก2ตัวเหมือนกันนะครับเรื่องความสว่างเดี๋ยวไปชมกลางคืนกันอันนี้ก็คือไฟหน้านะครับความสว่างของไฟหน้าก็จะประมาณนี้ไฟสูงเข้มมากอันนี้ไฟหน้ามันก็จะลงเป็นกลุ่มประมาณนี้ใกล้เคียงกับเว็บเหมือนกันในเมืองมันก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดให้ไปอันล็อกเพิ่มอีกนะครับไฟเบรกมองเห็นแบบเด่นแต่ไกลมากเพราะว่ามันเป็น LED ผมว่ามันทำให้รถเราเนี่ยดูปลอดภัยมากยิ่งผมใช้เดินทางกลางคืนนะไฟเลี้ยวก็เด่นชัดมากนะเวลากลางคืนอันนี้คือหน้าปัดเรือนใหม่นะคือกลางคืนนี้แบบดูสวยแสงชัดกำลังดีนะครับไม่แสบตาเกินไปนะนี่น้ำมันนะครับอันนี้ความเร็วมีเวลาให้ด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือ Giorno Plus ในฉบับของทูไทยเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาน้องโรสเดินทางไปอันล็อกกันนะครับมาดูกันว่าจะแต่งอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับไปผมจะบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างขี่ง่ายมากเลยในความรู้สึกจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันคอนโทรลรถง่ายมากๆเลยช่วงล่างเดิมๆนะในทางเรียบเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างซับแรงกระแทกได้ดีมากเลยโอ้มันมาเรื่อยๆครับลูกมาเรื่อยๆให้เห็นเลยนะครับไม่แผ่วคือถือว่าแรงนะเนี่ยถ้าไปอันล็อกชุดระบบส่งกำลังนะผมว่าน่าจะวิ่งได้ดีกว่านี้เยอะเลยนะจริงๆเดิมของโรงงานมานี่ก็ดีแล้วนะด้วยเครื่อง ESP พัดด้วยนะก็แรงอยู่แล้วนะเมื่อกี้ท็อปสปีดผมลองได้แค่108นะแต่จริงๆสามารถไปได้อีกนะคือเส้นนี้ลมมันแรงแต่เราจะยืนพื้นประมาณ 80-90 ไปนะครับเราจะได้รู้ด้วยว่าเนี่ยถ้าเราขี่ออกต่างจังหวัด 80-90 ประมาณเนี่ยค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ในเรนจ์ประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็ถังนึงเนี่ยมันสามารถวิ่งได้กี่โลหลายคนคงอยากจะทราบว่าถ้าเอารถ New Honda Giorno Plus เนี่ยไปออกทริปมันจะได้ประมาณกี่กิโลลิตรก็ทางนี้นะครับผมวิ่งไป200กิโลนะแล้วน้ำมันกลับไป4ลิตรนิดๆนะครับก็เฉลี่ยออกมา47กิโลลิตรนะครับว่าหน้าปัดใหม่มันขึ้นแค่44.6ก็ถือว่าประหยัดพอสมควรนะฮะน้ำมันถังนึงของ New Giorno Plus ก็วิ่งได้ประมาณ200กิโลเมตรเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาน้องโรสไปอันล็อกกันนะครับตอนนี้ก็มีอุปกรณ์นะครับเริ่มแบบทยอยมาละเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับอันแรกเลยมันคือพรมกันความร้อนใต้เบาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปชมตกแต่งภายนอกบ้างนะครับว่าเป็นร้านไหนและเราแต่งอะไรกันต่อนะครับไปและร้านแรกที่ผมจะพามาก็คือร้าน Raiden Ford ร้านนี้ผมจะมาตกแต่งภายนอกของน้องโรสสิ่งที่ผมจะแต่งก็จะมียาง Pirelli Angel Choke YSS GTX รุ่นใหม่น้ำมันเครื่องโมตุนแล้วก็ขาตั้งตีนเป็ด
ที่ผมเลือกมาที่ร้านนี้เพราะว่าที่ร้านมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายโชคยางและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถนำมาตกแต่งรถได้ตัวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับ GTX น้ำหนักเซ็ตไว้ที่80กิโลนะครับสำหรับขับขี่คนเดียวแล้วก็บวกสัมภาระรับประกัน2ปีเต็มสามารถลงทะเบียนรับประกันเนี่ยข้างกล่องใบรับประกันสแกน QR code แล้วก็เขาก็จะให้กล่องพวกรายละเอียดรถแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็สามารถแจ้งที่ร้านได้เลยขอบคุณมากเลยครับและร้านต่อไปผมก็ได้มาที่อู่บ้านสวนที่นี่ผมมาเซ็ตโชคหน้าพร้อมโหลดหน้า1นิ้วและได้ทำชุดส่งกำลังนั่นก็คือชามและเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาลงรายละเอียดให้ฟังว่าแต่ละร้านเราทำอะไรกันบ้างและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวและการเอาไปอันล็อกเบื้องต้นของน้องโรสกันนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะพาน้องโรสออกทริปกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพาไปออกทริปที่ไหนกันนะครับและการเอาไปอันล็อกก็ยังไม่สิ้นสุดเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะว่าผมจะทำอะไรเพิ่มหวังว่าคลิปนี้จะประกอบการตัดสินใจให้หลายๆคนที่กำลังมองหารถเล็กๆเพื่อเอาไปออกทริปอยู่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม